รู้ไว้ไม่งงสวัสดีครับยูโปรดักต์รีวิวครับผมก็วันนี้อยู่ในช่วงของรู้ไว้ไม่งงอะไรครับผมช่วงอะไรวะรู้ไว้ไม่งงไงเฉียวป่ะล่ะก็วันนี้อยู่กับน้องไม้เหมือนเดิมฮะวันนั้นเอางานปั้นขึ้นมาก่อนเลยแล้วทิ้งไว้นานจัดเนี่ยบางทีฝุ่นมันขึ้นแต่วันนี้พีคกว่าฝุ่นลาขึ้นไอ้ที่ลาขึ้นเต็มงานเลยก็วันนี้เลยมาทำให้ดูว่าถ้าคุณเก็บงานปั้นแล้วลาขึ้นมาเนี่ยจะต้องทำยังไงก็วันนี้ผมยกมาเป็นเทคนิคไซโชแบทแมนครับผมคลาสสิกแบทแมนเลยเป็นตัวที่สายแบทแมนทุกคนเนี่ยต้องมีเลยติดบ้านไว้ติดตู้โชว์ไว้ใครชอบแบทแมนชอบดีซีเนี่ยตัวเนี้ยห้ามพลาดก็เหลือเก็บไว้นานไงเนี่ยลาเต็มอันนี้ก็เกิดจากความชื้นฮะบางทีซึ่งอันนี้ตัวเนี้ยวางอยู่ในร้านผมก็คือมีแอร์เปิดตลอดเวลาก็คงจะด้วยความชื้นนิดหน่อยทำให้เกิดแต่มันไม่เป็นปัญหาใดๆครับวิธีของเราง่ายมากๆก็แค่เอาไม่ยากแป้งแล้วเองเอามาปัดที่งานได้เลยปัดที่นะว่าปัดแก้มเมื่อกี้แก้มมึงสิบบาทพอปัดออกมาเนี่ยพวกคราบพวกฝุ่นต่างๆมันจะเริ่มจางลงไปครับจะเห็นไหมว่าพวกคราบลาหรือว่าที่เป็นดวงๆเนี่ยยังออกไม่หมดสุดท้ายนี่เราก็ใช้นี่ครับผ้าไฟเบอร์เองเช็ดไปเลยแต่ถ้ามันไม่ออกจริงให้ชุบน้ำแล้วก็เช็ดจบก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมผมบอกฮะก็แค่ใช้แปรงครับแล้วก็ถ้าชุบน้ำมันมาเช็ดเข้าไปก็ได้แบทแมนที่สะอาดกลับมาครับผมคืนความสะอาดให้งานบ้านในบ้านคืนความสุขให้ชาวยูประดับเรียบร้อยแล้วฮะก็อย่าลืมครับฝากไว้ครับช่วงรู้ไว้ไม่โง่กับยูโปรดักต์ครับผมแล้วก็จะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการดูแลสายงานปั้นเนี่ยมาฝากกันรัวๆเลยทีเดียวอย่าลืมครับกดติดตาม channel ยูโปรดักต์ channel แล้วก็ยูเฮีย channel ด้วยครับผมนะมีอะไรผมโปรโมทหมดเลยนะก็ยังไงฝากติดตามด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปนะครับครับ